สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับคู่นี้จะมาพูดถึงคู่ที่ยิงกันอย่างสนุกเลยครับ6ประตูในเกมนี้แต่ว่าทีมที่สนุกมากกว่าน่าจะเป็นทีมเยือนนะครับเพราะว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับไบรตันแต่ว่ารูปเกมเนี่ยผลสกอร์ออกมาเนี่ย3ประตูต่อ3แน่นอนมันไม่เป็นที่พอใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับเริ่มเกมมาได้4นาทีครับทางด้านของไบรตันทีมเยือนก็ออกนำไปก่อนจากคลอสซาที่เคาะบอลกันมาหน้ากรอบแกะโทษแล้วเคาะมาทางด้านซ้ายเคาะซ้ายยิงด้วยซ้ายเข้าไปอย่างง่ายดายนะครับหลังจากนั้นอีก13นาทีก็บวกประตูที่2ให้ตัวเองอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าในที่33ทางด้านลิเวอร์พูลก็ยิงตีแตกได้จากจังหวะที่ซาร่านะครับแตะมาทางด้านขวาให้กับฟอร์มิโน่ก็ชิปเข้าไปทำให้ไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จบครึ่งแรกโดนนำไปก่อน1ประตูต่อ2ทางด้านลิเวอร์พูลแต่ครึ่งหลังผ่านมาเพียง10นาทีครับฟอร์มิโน่ก็ยิงประตูตีเสมอให้กับทีมได้ในจังหวะที่ล็อกหลบกองหลังหนึ่งทีที่ยิงเข้าไปด้วยสายอย่างสวยงามหลังจากนั้นทางด้านของลิเวอร์พูลก็ออกนำไปเป็น3ประตูต่อ2จากจังหวะที่บอลลูแตะมุมเข้ามาครับแล้วก็ไปโดนเว็บสเตอร์เข้าไปทำให้ทีมกลับมานำเป็น3ประตูต่อ2นาทีนี้ทุกคนคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บชัยชนะได้แน่แต่ถ้าว่าในนาทีที่83ครับเบรนโดทอสซาก็ยิงประตูที่3ให้กับตัวเองและกับทีมทำให้ทีมตีเสมอได้สำเร็จเป็น3ประตูต่อ3หลังจากนั้นในนาทีเกือบสุดท้ายครับนาทีที่90ครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่วันนี้โดนวิจารณ์อย่างหนักว่าผลงานในเกมรับเขาไม่ดีเลยจริงเขาโดนวิจารณ์มาตั้งแต่ตอนที่ไปเล่นให้กับทีมชาติแล้วนะครับแต่ว่าที่วิจารณ์เนี่ยไม่ได้วิจารณ์ว่าลงแล้วเล่นไม่ดีแต่วิจารณ์ว่าสมควรแล้วที่เขาไม่ได้ลงเพราะเขาไม่เหมาะที่จะเป็นตัวรับเลยจริงๆแล้วก็วันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไบรตันบุกมาเชนไลก็เจาะทางเขาได้อย่างง่ายดายจริงจบเกมครับเสมอกันไป3ประตูต่อ3ชื่อของทอสซากลายเป็นชื่อที่เนื้อหอมในตลาดนักเตะตอนนี้ทางด้านเชลซีก็สนใจที่ดึงตัวเข้าไปนะครับส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลที่เป็นข่าวอื้องเลยก็คือว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนควรจะได้พักบ้างหรือยังตัวแทนของเขาควรจะมีใครขึ้นมาแทนหรือเปล่ามันควรจะต้องดรอปเขาแล้วหรือไม่หรือแม้กระทั่งทางด้านของเวอร์จิลฟานดายที่เคยเป็นกองหลังตัวหลักของทีมมาตลอดทำไมปีนี้เขาถึงเล่นแบบเบาลงทำไมมันถึงอ่อนยุบยากขนาดนี้หรือว่าเป็นเพราะเขาจะเก็บตัวไว้ให้ตัวเองนั้นเล่นให้กับทีมชาติฮอลแลนด์กับฟุตบอลโลกนั่นคือเรื่องราวที่เราต้องติดตามดูครับแต่วันนี้สิ่งที่ไม่ต้องติดตามดูแล้วคือผลการเสมอณ นี้ทำให้ลิเวอร์พูลถูกดรอปลงไปในกลุ่มที่ยังได้ลุ้นแชมป์หรือเปล่านั่นจะเป็นข้อหมายคำถามครับและนี่คือเรื่องราวของคลิปนี้ครับลิเวอร์พูล3ไบรตัน3สวัสดีครับ